ที่แก๊งอาชญากรรมมันเทียบไม่ได้กับแมนเชสเตอร์เพราะว่าแมนเชสเตอร์ไม่มีปัญหาการปล้นเบรุตอย่างเดียวกันในตอนนั้นแต่พอยุค70ก็พัฒนาขึ้นและครีซี่เฟสก็เข้ามาตอนนี้ตำรวจดุมผู้ทะเยอทะยานเฮนรี่เอ็กสเตนได้วางแผนที่เรียนจากที่กบของโจทย์ก่อนจะลงมือเอ็กสเตนติดต่อกับไพลอตทั้งสองพบกันในผับผมว่าที่ไพลอตไปตามเขาก็เพื่อที่จะดูว่าเขาจะได้รู้อะไรบ้างของแผนนั่นเอง